ถ้าเราลงสีไปรอยดีสามดินฟอมันจะมาผสมไหมใช่ไหมจะถามงี้ไหมใช่เออล่างเบาๆวิธีการครูจะลงจากฉากหลังแบบนี้ก่อนเลยลงแบบนี้ก่อนอย่าลืมถังน้ำจะต้องมีสองถังเนาะแต่ข้อเสียของกระดาษประเภทนี้มันจะเป็นไงมันจะงอมันจะแบบมันเออมันจะเป็นคลื่นไม่ได้หนูใจค่ะแซวกระดาษอยู่ว่าจะโตขึ้นแล้วเดี๋ยวมันมีวิธีวันอังคารค่อยสอนวันนี้ยังไม่อยากสอนต้องใช้กระดาษกาวน้ำแล้วมันจะตึงแบบตึงเลยอะกระดาษกาวน้ำกระดาษกาวน้ำคืออะไรงงงงงงคืออะไรวะตอนนี้กระดาษมันชุ่มแล้วนะครับเราก็จะใช้สีของสีบรรยากาศที่มีอยู่ในวัตถุเนี่ยมีอะไรบ้างมีม่วงแน่ๆครูจะเตรียมไว้ก่อนเตรียมเยอะมีม่วงมีสีเหลืองด้วยใช่ไหมแต่เหลืองกับม่วงเนี่ยมันเป็นคู่สีตรงข้ามเราจะต้องระวังเป็นสีม่วงตัวนี้แทนก็เป็นสีเป็นสีฟ้าอะไรพวกนี้ตีมไว้ก่อนเลยใช้สีส้มด้วยนะทำไมสีมันไม่ละลายออกมาหยับหน่อยนะฝั่งไหนที่แสงเข้าในภาพเนี้ยฝั่งขวาขวาใช่ไหมเพราะฉะนั้นแบ็คกราวด์ฝั่งขวาเนี่ยจะเข้มกว่าแบ็คกราวด์ฝั่งขวาจะเข้มกว่าเสมอแล้วฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายจะบางกว่าตำแหน่งนี้ก็คือสีของดอกไม้ฝั่งนี้เมื่อกี้ครูบอกว่าฝั่งด้านซ้ายจะบางกว่าไหมใช่ผมจะใช้สีม่วงนี่สีม่วงสีเขียวเขียวบริเดียนสีน้ำเงินอินต้ามารีนมันดูเบาดูสะอาดตาไหมเบาดูสะอาดเนาะที่แบบที่ฝาแฝดจะต้องเขียนจากแบ็คกราวด์ก่อนถูกต้องไหมครับต่อมาครูจะเคลียร์ผ้าระยะนี้ผ้ามีสีอะไรมั่งสีม่วงจริงๆเรามองข้ามสีชมพูโรสแมตเตอร์ไปป่ะครูอยู่ลงน้ำผ้าแล้วทำไมน้ำไม่ไหลเข้าไอ้คนนี้อ้าวงงดิงงอ้าวงง ตอนนี้กระดาษมันเริ่มหมาดแล้วเราใช้หลังมือจับดูอ่ะลองใช้หลังมือจับไปสัมผัสไปที่ภาพดูดิมันแห้งยังมันเริ่มแห้งแล้วเพราะฉะนั้นสีมันถึงไม่เข้ามาผสมไงอันนี้คือผ้าสีม่วงไป
นี้สีของผ้ากับสีของแบ็คกราวด์มันจะไปผสมกันไม่เป็นไรนะปล่อยมันเลยเพราะว่ามันเป็นระยะหลังเนาะนี่ผ้าชุดนี้จะเป็นผ้าที่อยู่ไกลผ้าอยู่ในตำแหน่งที่มันเป็นเงาต่อให้แสงมันเข้ามาทางด้านขวาก็จริงแต่มันก็มีตำแหน่งที่มันซ่อนอย่างผ้าตำแหน่งเนี้ยไหมมันโค้งลงมาข้างล่างอย่างนี้มันลึกอ่ะดูลึกลงไปครูจะใช้สีเข้มหรือสีสว่างก่อนสังเกตดูวิธีการลงสว่างครูจะใช้สีสว่างก่อนแล้วก็ค่อยเพิ่มความเข้มเข้าไปถูกไหมลูกมีการเตะมาเริ่มกันเอ๊ะปอมแหละเข้าใจแตะเขียวเข้าไปหน่อยการกระจายตัวของสีไหมสีเขียวนี่มาจากไหนเนี่ยมาจากขวดวายหรือเปล่ามาจากขวดถูกต้องใครก็มองของสีดำทำไมมองเป็นสีดำเป็นขวดสีเขียวลูกเป็นขวดสีเขียวหายใจว่างก่อนพูดครับผมหายใจว่างก่อนพูดด้วยหายใจทุกวินาทีเออก็มันอะไรเสียงมันขาดออกไปจริงเลยอย่างเงี้ยเว้นไว้ก็คือส่วนที่เป็นก้านเห็นไหมนี่ผ้าด้านบนเนี่ยมันจะสว่างกว่าผ้าที่อยู่ด้านล่างเห็นไหมผ้าที่เป็นโต๊ะด้านบนเนี่ยสีชมพูโรสแมทเดอร์ที่ชื่อว่ามาร์ฟมาร์ฟวงแบบนี้มาร์ฟพูดง่ายๆมันคือม่วงแดงนั่นแหละแล้วอีกอย่างแล้วเขียนผ้าเนี่ยเราอยากให้ผ้ามันดูชุ่มดูฉ่ำเนี่ยมันก็มีวิธีอีกก็คือเราใช้น้ำเนี่ยลงไปก่อนน้ำลงไปก่อนก็ได้แล้วก็เลาะฝอกของรูปทรงต่างๆไปถ้าสีของผ้ามันเลยปนกับไอ้สีของวัตถุไม่เป็นไรมะเนี่ยมันยังปนมากับแบ็คกราวด์เลยเห็นไหมแต่อย่าให้มันแบบเป็นแบบตัดขอบเหมือนรีทัชภาพอ่ะให้มันแบบซอฟให้มันซึมอะไรเงี้ยได้ไม่เป็นไรทีนี้ครูก็ใช้วิธีการระบายเคลือบไปคือว่านี่คือปริมาตรของผ้าใช่ไหมครูจะเว้นตรงกลางไว้เนื่องจากจะให้ผ้ามันมีความกลมแล้วเห็นตรงเนี้ยมันเป็นสีน้ำเงินคุณต้ามารีนด้วยนะเห็นขอบนี้ไหมไอ้น้ำเงินนี่มาจากไหนเนี่ยอะไรแจกันเหรอคะมาจากแจกันต้องมาจากลายของเนี่ยแล้วทีนี้แฝดลองสังเกตดูว่ามันจะมีเงาของแจกันที่ตกกระทบมาโดนผ้าด้านหลังตรงนี้ด้วยมันจึงทำให้ผ้าบริเวณช่วงนี้มันเข้มถูกไหมครับผมก็จะใช้สีน้ำเงินพวกพาสเซียนบลูแต่ถ้าเราจะให้มันไม่ตันเนี่ยเราก็อาจจะใช้สีน้ำเงินพวกกุนต้ามารีนแทรกเข้าไปแบบนี้
ิ่มน้ำเงินเข้าไปครูจะชอบใช้น้ำเงินอัลต้ามารีนมันจะทำให้ภาพอะดูไม่ตันดูแบบมีในเงาก็ยังมีอากาศอยู่มันแซ่บเออใช่ใช่มีความใสมีความโปร่งมันเอาอย่างนี้ดีกว่าใช้คำว่าโปร่งดีกว่าเนาะวิวคะถ้าสมมติว่าเราเผลอลงแบบสีแอร์เนี่ยแค่มไปกับไอ้ที่มันแบบต้องโดนแสงแบบเป็นรอยยาผ้าโค้งขึ้นมาเราซับออกได้ไหมคะได้ครับจะทำให้ดูเลยขอกระดาษทิชชู่หน่อยสิจริงนี่คือวิธีแรกล้างจานให้สะอาดอันนี้เป็นผ้าใช่ไหมที่หนูบอกเมื่อกี้เนี่ยคำถามเมื่อกี้เนี่ยนี่ไงเราก็เช็ดออกแบบนี้แต่ต้องเช็ดในขณะที่สีมันยังเปียกอยู่นะกระดาษทิชชู่ก็เช็ดออกได้เช็ดออกได้เหมือนกันถูกไหมมันแล้วแต่ว่าเราจะใช้วัสดุอะไรในการซับออกเห็นเนาะเข้าใจเนาะนี้ผ้าเนี่ยครูลองมองดูแล้วเนี่ยครูรู้สึกว่ามันยังไม่มีการแบ่งว่าเป็นแบบอันไหนคือผ้าที่เป็นขอบโต๊ะอันไหนที่เป็นอันนี้ก็ระบายเคลือบไปอันที่เป็นผ้าที่เป็นขอบโต๊ะด้านบนเห็นไหมความสว่างนี้ไหมสีน้ำให้คำนึงอีกอย่างว่าสีเนี่ยที่เราลงไปเนี่ยเวลามันแห้งสีมันจะดรอปลงคำว่าดรอปลงก็คือมันซีดลงอ่ะลงไปประมาณ 30% อันนี้คือเกรดสีที่เป็นเกรดแบบนักเรียนใช้เนาะแต่ถ้าเป็นสีเกรดแบบอาร์ติสอย่างที่ครูใช้เนี่ยมันก็จะดรอปลงเหมือนกันแต่จะดรอปลงแค่ประมาณ 5-10% แค่นั้นเยอะเยอะลูกครูจะเคลียร์อะไรที่เป็นผ้าก่อนดีกว่ามีไหมไม่ต่างที่ราคาไม่ต่างผ้าไอ้ตรงนี้มันเป็นสีชมพูนะเปลี่ยนน้ำให้ครูหน่อยดิใบบัวพี่ใบบัวหายไปเหมือนสิ่งอะไรขาดไปมีบางอย่างค่ะมีบางอย่างขาดไปพี่ใบบัวพี่ใบบัวไม่อยู่เหมือนอะไรบางอย่างขาดหายไปทีนี้ผ้าเนี่ยผ้าตรงนี้มันเป็นผ้าสีชมพูใช่ไหมลูกปูลงไปก่อนเลยครับว่าเวลาครูลงครูจะลงจากด้านบนลงมาด้านล่างเนาะทีนี้ผ้าที่มันตกลงมาเงี้ยตำแหน่งเงี้ยตำแหน่งนี้นะเส้นนี้นะมันจะเข้มกว่าวะมันจะใช้สีม่วงน้ำเงินแล้วก็ชมพูอะไรแบบนี้แล้วเดี๋ยวสีมันจะซอฟเข้ามาหากันเองโดยอัตโนมัติคำว่าสีมันซอฟเข้ามาหากันเองก็คือมันซึมเข้ามาหากันเองเนาะเข้าใจศัพท์นี้เนาะ
ช้เขียวบ้างเขียวบ้างใช้ม่วงบ้างเพราะสีพวกนี้มันเป็นตระกูลที่มันอยู่ด้วยกันได้ครับตอนนี้กระดาษตรงนี้บริเวณนี้มันยังเปียกอยู่เห็นไหมเราก็เตรียมสีชมพูเนี่ยที่มันเป็นลายของผ้าเนี่ยในลักษณะที่เป็นเหมือนแห้งบนเปียกเนาะลากไปมันเป็นเงาของผ้าขึ้นมาไหมทีนี้ไอ้ซอกที่มันลึกๆเนี่ยกูจะแปะสีนี้เข้าไปกูต้องแปะตอนที่สีมันยังเป็นยังไงยังเปียกอยู่ยังเปียกอยู่ไอ้ตรงนี้มีเงาใช่ไหมเงาที่เป็นซอกลึกทำไมว่าจะใช้สีม่วงไดออกไซด์เพอร์เพิลเนี่ยระบายคัดเข้าไปการใบสีขาวเนี้ยที่มันตกกระทบมาโดนช่วงนี้มันก็จะตกทอดมาทางด้านด้านซ้ายเนาะทีแถมลูกเล่นอะไรนิดนึงที่แบบไม่ค่อยรู้กันเท่าไหร่ในเงาเนี่ยจำไว้นะในเงานะใช้น้ำเงินต้ามารีนะน้ำเงินตัวนี้นะแปะเข้าไปตรงที่ใกล้วัตถุมันก็ถ้าเราดออิ่งเนี่ยใกล้วัตถุมันจะเข้มใช่ไหมพอมันไกลไปมันก็จะเฟดน้ำหนักจางหายออกไปแล้วก็เอาเขียวเนี่ยสกิดเข้าไปสักนิดนึงนิดเดียวพออืมผ้ากูอยากให้ตรงนี้มันเข้มกว่านี้หน่อยก็แตะนี่ไว้อันนี้เขาเรียกว่าการระบายเคลือบถูกไหมเราคุยกันว่าเอาแล้วถ้าเกิดหนูลืมหนูจะชับผ้าตรงนี้ให้มันสว่างได้ไหมได้เหมือนกันไหมชับแบบนี้ลูกต่อมาก็จะมาผ้าสีอะไรนะผ้าลายถ้าอย่างเงี้ยคือสีมันไม่เข้ากันแล้วนะเนื่องจากสีมันแห้งเราก็ใช้น้ำเนี่ยลูบเข้าไปลูบเข้าไปแต่ครูว่ามันน่าจะเข้มกว่านี้นะเราก็ระบายเคลือบไปได้จานใบนี้เมื่อมันใกล้เนี่ยเราก็ใช้สีดำเงินอุลตรามารีนใส่เข้าไปโอเคไหมครับเราก็ลงสีปริมาตรของผ้าด้วยสีม่วงอ่อนแบบนี้ก็ได้จริงจ้ะถ้าเราเคลียร์แบบนี้ได้ก่อนเนี่ยมันไวไหม
ซ้อมกันมาทั้งวันเนี่ยไม่ได้ถึงไหนเลยใช่ไหมใช่แต่ถ้าแบบรู้วิธีการแบบนี้แล้วดูนะเดี๋ยวพอแตะไปปุ๊บสีมันจะซึมเข้ามาใช่ไหมจอดับจอดับจอดับภาพลับภาพลับไอ้คงไม่รับเลยมั้งครูไม่รับตั้งคอมเบอร์ขนาดนั้นแล้วมาครูยูต้องใช้สีน้ำเงินมันจะทำให้ภาพดูไม่ตังไงที่ครูบอกจริงๆภาพเป็นสีขาวใช่ปะไม่ลายมันละสีแดงถ้าคุณยูใช้สีแดงมาทำลายใช่ไหมใช่ใช่ทำให้เกิดลายไม่ใช่ทำลายอย่างเข้าใจลูกอันนี้ก็คือเงาของจานต้องไหมครับโอ้ยจานเอาตัวนี้ก็คือปริมาตรของผ้าความโค้งเนาะความโค้งมันเริ่มแห้งเริ่มแห้งอันนี้คือเงาตกกระทบของผ้าตาเริ่มมองไม่เห็นแล้วลูกก็เหมือนคนแก่เหมือนคนแก่ใช่วัตถุเราก็จะวางเว้นไว้นี้ทีนี้เรามาเคลียร์ไอ้ตัวนี้ก่อนที่เมื่อกี้เราบอกอะขนาดของผู้กันเราจะต้องเปลี่ยนไหมเมื่อวัตถุมันเล็กลงแล้วก็ค่อยๆหย่อนตัวลงไปดูนะอันนี้สำคัญนะครูจะใช้สีส้มตามแบบตามแบบที่เห็นเลยเนาะเงาของแจกันเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนอันนี้คือด้านบนเพราะฉะนั้นด้านล่างตัวนี้มันจะเข้มกว่าดอกไม้ปูเว้นไว้เห็นไหมถ้าระหว่างสอนไปนี่แฝดด้วยนี่ครูตีได้ปะ ได้ไหมได้ค่ะแต่ครูก็ไม่ออกอะ ฉลาดตอบเลยนะ อันนี้ก็จะเป็นสีน้ำเงินอ้าวแล้วตรงที่ครูเว้นไว้เนี่ยมันควรจะเป็นสีอะไรสีเหลือง
เงินอินตามารีนนี่นะข้างหลังมันเป็นสีสว่างแล้วค่ะคุณยูใช่ครับมันคือส่วนที่มันเป็นเงาแล้วไปไหนอยากไปเล่นไหนอยากไปเที่ยวอยากมันหมาแก่แล้วนะแล้วทีนี้มันมีลับอีกอย่างนึงก็คือมูจะเช็ดเนี่ยลูกเช็ดตรงนี้อันนี้คือรีเฟกต์ก็คือแสงสะท้อนจากแบ็คกราวด์ที่มันสะท้อนเข้ามาเห็นไหมอันนี้คือไฮไลท์อันนี้คือไฮไลท์นี่อันนี้คือสว่างสุดเข้าไหมเช็ดหน่อยมันเป็นไฮไลท์เหมือนกันแต่มันจะไม่เป็นไฮไลท์ที่สว่างเหมือนอันนี้เคลียร์นะเคลียร์เนาะต่อไปดอกไม้ครับเปลี่ยนน้ำสีที่สกปรกง่ายที่สุดในสีน้ำก็คือสีอะไรสีเหลืองผมขอเปลี่ยนเป็นนี้มาอยากเอาไปเดินเล่นยิงจ้าจะมายืนข้างหน้าค่ะใช่ใช่ก็อยากเล่นเหมือนหนูแหละก็อยากดื้อเหมือนกันนะเนาะคือมันแก่แล้วมันยังอยากวิ่งคาบลูกบอลแพ้ไม่คาบแล้วไม่ไหวแล้วลูกไม่คาบแล้วไม่เท่แล้วจะเริ่มหมดความเท่ลงไปนะต่อไปจะเป็นการลงดอกไม้นะครับซึ่งอันเนี้ยครูหนุ่มจะกำชับครูมาเนาะว่าอยากให้ลงไงแบ็กกราวด์ทบทวนนิดนึงเนาะแบ็กกราวด์ผ้าจากด้านหลังผ้าจากด้านหน้าแล้วก็วัตถุที่อยู่ระยะหลังนะครับต่อไปเป็นดอกไม้ดอกไม้ก็จะเป็นสีเหลืองคาสเมียมเยลโล่เนี่ยลงไปก่อนแบบนี้พยายามมองให้มันเป็นปริมาตรแบบเป็นวงรีพอคาสเมียมเยลโล่เสร็จแล้วก็จะใช้ครูจะใช้สีแกมบอร์ดสีเหลืองเหมือนกันเหลืองแกมบอร์ดหลอดเนี้ยลงไปนะแล้วก็จะใช้สีส้มใช้สีส้มลงไปในส่วนที่มันเข้มที่สุดก็คืออยู่ด้านล่างอันนี้งงไหมครับไม่งงไม่งงนะครับจะดูเป็นพุ่มของกลุ่มของดอกไม้ขึ้นไหมนี่เนาะมาดูที่ดอกนี้สิดอกนี้อยู่ระยะไกลกว่าใช่ไหมลูกไกลกว่าเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่เป็นรอยต่อตรงเนี้ยรอยต่อตรงนี้ก็จะเป็นถ้าแบบหนูมองแล้วรู้สึกว่ามันสว่างกว่าหนูก็แค่ซับออกแบบนี้แค่นี้เหรอคุณแค่นี้แหละแค่นี้แหละมันเพิ่มได้อีกนิดหน่อยเพิ่มได้อีกนิดหน่อยเพิ่มสีแกนบอร์ดที่เป็นอาร์ตกรีบมาหน่อยค่อยนี่อย่างนี้นิดหน่อยพอแล้วแค่นี้พอเห็นเนาะมันก็ดูเป็นกลุ่มของดอกไม้แหละเรื่องงัดนู่นนี่นั่นเล่นละอันนี้ก็มาดอกนี้เพราะเรายังเขียนดอกที่อยู่ระยะใกล้กันชิดกันแบบนี้ไม่ได้เนื่องจากเพราะอะไรยังไม่แห้งมันยังไม่แห้งแล้วสีมันจะไหลใช่ไหมชนกันถูกไหมลูกก็จะเป็นสีแกมบอร์ดนี่ส้มด้วยเอาสัก3น้ำหนัก
เอ้าแล้วมันอยู่ใกล้สีม่วงอ่ะครูยิวทำไงอ่ะเราสีม่วงมาคอลแลบนิดหน่อยเริ่มซึมเข้ามาแล้วตกใจทำไงอ่ะซับออกชอบตกใจกันเนาะบางทีเขียนรูปดอกไม้อะไรเงี้ยใช่ไหมอ้าวสีมันไหลเข้ามารวมกันแล้วบางทีอาจจะต้องใช้เนื้อสีบ้างสกิดแบบนี้ไปจะใช้สีม่วงเนี่ยเข้ามาเบรกหน่อยก็จะเป็นระยะหน้ากลางหลังเห็นไหมไกลโอ้ยมือว้าวอันนี้คือมันชั่วโมงเองเนี่ยเต็มผ่านแล้วอย่าลืมดูเวลาเวลาไปแข่งนะดูเวลาด้วยนะลูกสำคัญมากแต่ไปเล่นกันแย่กันงี้ไม่ได้เออจะด่ามากกว่าอะไรไปแข่งที่ไหนเนี่ยพี่การค่ะเหรอแข่งลุงแหละลุงแหละรุนแล้วอ่ะเยอะด้วยนะมีคนรุ่นพี่หนูที่เขาเคยไปแข่งที่การเหมือนกันแล้วเขาบอกว่าเจอผีที่โรงแรมกลุ่ยเจอกันหมดหรือว่าตอนนั้นป.3 ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวมีดอกไม้ที่อยู่ไกลๆลงไปแล้วหนูไปแข่งกันที่ไหนไม่ใช่ที่สถานยังไม่รู้ค่ะไม่บอกแค่จังหวัดหนูบอกแค่นั้นทำไมเขาให้เราไปไกลจังเลยพาเราพาก็คือเขาให้จบในระดับจังหวัดลพบุรีเลยทำไมอ่ะแค่นั้นมันเป็นเรื่องของงบประมาณอะไรเงี้ยหรือการจะได้ไปอันนี้แหละไปเที่ยวกับพ่อกำลังนอนก็จะเป็นก้านดอกไม้กูจะใช้เขียวเขียวที่ชื่อว่าแซปกรีนเลยเม็ดเขียวเนี้ยเห็นไหมแซปกรีนเนี้ยนะ
สมกับสีเหลืองแคดเมียมยิลโล่คุณลุงบอกว่าสีซับกี้เป็นสีที่ทำออกมาได้เหมาะกับการระบายผลไม้ที่สุดมันคือเรื่องจริงก็ใช่แต่ถ้าเป็นพวกสีเหลืองอะไรเงี้ยเราจะใช้แบบลงเป็นพื้นจะนิยมใช้ในการลงเป็นพื้นไปก่อนถ้าลงแบ็คกราวด์ของภาพก่อนทำให้ภาพเสร็จไวขึ้นหรือเปล่าครับไวสิครับหนูว่าไวขึ้นไหมล่ะไวเพราะตอนหนูซ้อนกับไอ้พาวลงแต่ไอ้วัตถุก่อนมีเถียงกันไหมตอนแข่งกันอะไรใช่แค่ตอนแข่งยังไม่เคยแต่ตอนซ้อมช้ำเหรออันนี้คือก้านของดอกไม้ที่อยู่ระยะหลังเข้ามาใช้ร่วมด้วยอ่ะมันคือสีบรรยากาศมันเป็นสีบรรยากาศมันเป็นสีของส่วนของพวกแบ็คกราวด์เนาะสีของผ้านั่นแหละคุณยิวแล้วตรงเนี้ยมันมีสีอะไรนะสีม่วงของผ้ามันด้วยไหมฮะหนูระบายเคลือบได้ไหมฮะระบายเคลือบไปดิพอระบายเคลือบลงไปปุ๊บมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดระยะที่มันลึกเข้าไปเห็นไหมครูจะเคลียร์นี้ก่อนต่อไปครูจะเคลียร์ในส่วนที่เป็นขวดอันนี้แต่ครูขอเปิดไฟก่อนนะน่ามืดครับว่าถ้ามืดครูจะสายตาจะเริ่มมองไม่ค่อยดีสีดูเข้มข้นขึ้นไหมในการลงเข้มข้นขึ้นนะการเคลียร์เรื่องของดอกไม้เนาะกูจะยุ่งกับมันแค่นี้พอให้ความสำคัญกับมันแค่นี้จะไม่เยอะมากแล้วกูจะลงแจกันก่อนเช็ดไอ้พวกนี้ก่อนอะไรที่เป็นวัตถุสีขาวเนี่ยเราจะต้องเคลียร์ให้มันสะอาดสักนิดเซโรลีนอันนี้ชื่อว่าน้ำเงินเซโรลีนน้ำเงินอัลต้ามารีนเซโรลีนบลูคือเป็นสีฟ้าแหละแล้วก็อันนี้เป็นอัลต้ามารีนอันนี้จะใช้ในกรณีที่ลงเงาแล้วก็สีม่วงแดงที่ชื่อว่าโรสแมตเตอร์อันนี้นะกูจะมีการพูดเรื่องของชื่อสีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยตลอดลงจากคอของแจกันก่อนลงแบบนี้ก่อนลูกไอ้คอของแจกันเนี่ยมันจะเข้มนี่กูจะใช้สีม่วงโรสแมตเตอร์เนี่ยลงนี้ไปลงส่วนนี้ไปแล้วในส่วนที่เป็นคอขวดฝั่งนี้ไอคอแจกันฝั่งนี้โทษทีกูจะใช้สีน้ำเงินสีน้ำเงินเซโรลีนบลูไล่สักนิดนึงทำคดี
นี่อันนี้ก็เป็นสีน้ำเงินอุลตร้ามารีนถ้าแฝดเริ่มไม่สนใจนี่กูตีได้ปะเริ่มเล่นกันเลยได้ไหมตีแล้วก็ไปบอกคุณหนุ่มว่ามันเริ่มไม่นิ่งแล้วพี่อันนี้คือปากของแจกันปากของแจกันเนี่ยเราก็เว้นอ้าวนี่สีมันปนกันน่ะครูยิ้มทำไงอ่ะตายแล้วอะไรเงี้ยซับออก ไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องไปตื่นเต้นเลยลูกแล้วก็ใช้สีน้ำเงินอุลตร้ามารีนเป็นเนื้อสีหน่อยไล่ขอบด้านล่างดูนะครับอันนี้ขั้นตอนนี้ก็สำคัญนะไล่ขอบด้านล่างมันก็จะเกิดความโค้งของปากของแจกันเนาะเห็นไหมมองเห็นใช่ไหมเออมันเล่นมันดื้อไม่เล่นไม่หยุดดูงานเอาการเคาะก่อนเป็นการเตือนก่อนเนาะดีไหมก็ครูหนุ่มมารับก็จะฟ้องทุกอย่างแล้วก็มันมีทุกอย่างเลยฟ้องทุกอย่างเลยอันนี้ครูจะใช้สีน้ำเงินที่ชื่อว่าพลาสเซนบูอันนี้คือส่วนที่มันเป็นเงาแล้วไงลูกเห็นไหมมันโค้งไหมโค้งนะครับลายใส่ยังไม่ใส่ปล่อยมันก่อนเลยล้างกันให้สะอาดเอาน้ำลงก่อนแล้วดอกไม้ครูยิงจะปล่อยไว้แค่นี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันแต่ตอนนี้ครูเล่นมันแค่นี้พอแค่นี้พอครูให้ความสำคัญแค่นี้เพราะถ้าเกิดครูมาให้ความสำคัญมากกว่านี้มันเกิดอะไรขึ้นมันเสียเวลานะเพราะมันแค่3ชั่วโมงมันเร็วมากนะตอนที่ยังไม่แข็งมันก็3ชั่วโมงเร็วมากมันผ่านไปเร็วมากผ้าสีม่วงใช่ไหมทางเนี้ยมันอยู่ใกล้ผ้าสีม่วงแล้วมันอยู่ใกล้แอปเปิลสีแดงซะด้วยไปตรงนี้เอาน้ำเกลี่ยมันเข้าไปเบลนให้มันให้สีมันสังเกตไหมครูจะไม่แบบไปเกลี่ยมันสีวอเตอร์ปล่อยให้สีมันทำปฏิกิริยาของตัวมันเองครูยูคะหนูรู้สึกว่าสีแดงถ้ามันรู้สึกว่าอยู่แล้วปึ๊บนี่อะไรชวนสีแดงมาจากไหนจ๊ะแอปเปิ้ลมาแล้วตอนนี้หนูก็ปล่อยไอ้นี่ก่อนเลยปล่อยมันก่อนแต่หนูรู้สึกว่าเอ้ามันหงุดหงิดจังเลยอ่ะหนูรู้สึกว่ามันมีเงาตรงนี้หน่อยนึงนะแปะนี่หน่อยเอาสีน้ำเงินอุลตร้ามารีนมันแตกนิดนึงดอกไม้มันดูเป็นดอกไม้มั้ยเนี่ยดูเป็นดอกไม้มั้ยสวยมันก็ดูเป็นดอกไม้โอเคอันนี้คือประมาณนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นมันทีหลังต่อไปเรามาเก็บในส่วนที่เป็นปากของขวดวายก่อนขวดวายนี่นี่เนาะอ้าวนี่เป็นสีม่วงแดงมันอยู่ในตำแหน่งที่เป็นเงาก็ใช้สีม่วงระบายไปนี่ขอขวดเป็นไงฉลากมันถึงแค่ตรงนี้ถูกไหมเห็นไหมเราเว้นไว้ก่อนปล่อยมัน
เพราะเรายังลงตรงนี้ไม่ได้เพราะสีชุดนี้มันจะลงมาซึมใช่ไหมครับเราก็ไปลุยไอ้ส่วนที่มันเป็น ขวดใบนี้ก่อนไม่ใช่สีดำนะลูกมันเป็นขวดสีเขียวแต่มันโดนพวกสีม่วงที่มันอยู่ด้านหลังอะสะท้อนเข้ามาเพราะฉะนั้นเอาสเต็ปของครูเลยนะครูจะใช้สีเหลืองแกมบอร์ดเนี่ยผสมกับน้ำเงินผสมกับน้ำเงินตัวนี้น้ำเงินพลัสเซนบูเนี่ยให้มันได้เป็นสีประมาณนี้สีประมาณนี้นะแล้วก็ลงไอ้นี่ก่อนเลยขอขวดแสงมาทางด้านขวาถูกไหมตรงนี้ก็จะเป็นสีน้ำเงินแบบนี้โอเคเนาะเคลียร์นะเข้าใจนะเข้าใจค่ะมันดูใสไหมเนี่ยใสปะใสค่ะแล้วก็เช็ดหน่อยเช็ดช่วงนี้เช็ดช่วงนี้ออกนิดนึงแล้วก็แทรกสีม่วงแดงเนี่ยเข้าไปสีม่วงแดงนี่มาจากไหนลูกผ้ามาจากผ้าอ่ะโอเคไหมครูสอนเร็วไปปะเว้นไฮไลท์แค่จุดเดียวแบบนี้พอหรือมันเห็นตรงนี้นิดนึงก็เว้นแค่นี้พอแต่โดยส่วนใหญ่เขาจะเว้นแค่จุดเดียวพอแค่นั้นแล้วก็ให้สีมันไหลมาแบบนี้เลยอันนี้ฉลากอยู่ตรงนี้ตำแหน่งนี้ใช่ไหมม่วงแดงมาดูฉ่ำไหมเนี่ยดูรู้สึกมันดูฉ่ำดูฉ่ำใช่ไหมครูอยากได้เป็นสีน้ำเงินอีกสักนิดนึงได้ไหมครูจะแตะตรงนี้เข้ามาตรงนี้เข้ามาเราเล่นที่ขอบนะแล้วเราก็ปล่อยให้สีมาทำปฏิกิริยาของมันเองเลยมาเธอก็มาใช้สีเหลืองแกมบอร์ดเหมือนเดิมเอ้าฉลากทำไมครูยังไม่ลงอ่ะเพราะเดี๋ยวมันผสมกับสีของขวดค่ะถูกต้องครับก็มาลงที่ข้างขวดก่อนเลยนี่ก็เป็นสีน้ำเงินม่วงแดงผสมกันแบบนี้อันนี้จะเป็นเทคนิคแบบเมื่อยละนั่งเลยแก่แล้วเนาะไม่เหมือนหนูพวกหนูยังดูเป็นแข็งแรงกันอยู่ต้องนั่งบ้างยืนบ้างอะไรเงี้ยเนาะไม่ว่าเนาะไม่ว่าอยู่แล้วถ้าว่ากูเลิกสอนก็จะเป็นขวดอ้าวลงมืดไปหมดแล้วเนี่ยทำไงอ่ะอ้าวโอ้ยตก
ใจตกใจแล้วเออสติแตกทะเลาะกันแล้วเนี่ยตอนนี้ทะเลาะกันแล้วเนี่ยเอ้ยทำไมปล่อยให้มันดำงั้นวะทำไมวะเนี่ยเอาทำไงมือทำไงลูกโอเคแค่นั้นเองครับของฟังสมมติเมื่อกี้นี่แค่นี้เองนะเอาแค่นี้พอนะเห็นนะครับกูไปต่อเลยนะอ้าวบ้าแล้วตำแหน่งนี้มันอยู่ใกล้แอปเปิลนี่ว่าสีอะไรอ่ะสีแดงแดงจากแอปเปิลสะท้อนเข้ามานะลูกนะแค่นี้พอนี่คือพอแล้วขวดเอาแค่นี้นะครับอ้าวกลับมาตรงนี้ตรงนี้เริ่มแห้งยังนี่เริ่มแห้งแล้วก็มาลงคอขวดกันเลยที่นี่มีนกหลายสายพันธุ์ลูกถ้าหนูเป็นคนชอบดูนกไปมองต้นไม้ต้นไม้ต้นที่แห้งเห็นไหมเออน่าจะมีนกแทบทุกสายพันธุ์เลยใช่แล้วก็คุยไม่ได้เห็นนกเอ้ยนกทุกสายพันธุ์ทุกสายพันธุ์แทบทุกสายพันธุ์ยกเว้นตระกูลพวกนกที่แบบนกน้ำอ่ะนกฮูกบางทีก็มานะมาเป็นบางวันนกเรียกอะไรนะนกตะขาบทุ่งนกกีกาอะไรเนี่ยมาครูเป็นคนชอบดูนกด้วยมีนกเงือกไหมคะนกเงือกไม่มีจ้ะไม่เคยหลงมานกเงือกมันไม่มาตามภูมิประเทศแบบนี้หรอกอันนี้ถามแบบไม่รู้หรือถามกวนตีนไม่รู้เคยไปอยู่ออกมาทุกสายพันธุ์เกือบทุกสายพันธุ์นกเงือกมันไม่มาภูมิประเทศแบบนี้แบบเราไม่มีแต่เคยเห็นบินผ่านนกเลี้ยงหรือเปล่าเคยเห็นบินผ่านไหมมันบินผ่านมาแบบเป็นฝูงนี่แหละภูมิประเทศใช่ย้ายถิ่นประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นแหละทำไมฝนนกแคนามีนกเงือกเหรอคะครูเคยไปนะแต่ว่ามันมีแหละแต่ว่ามันไม่ใช่แบบนกประจำท้องถิ่นน่ะหนูเข้าใจใช่ปะมันเป็นนกที่เขาเอามาจากถิ่นอื่นถิ่นภาคใต้อะไรอย่างเงี้ยเห็นสวนสัตว์แล้วนึกถึงการ์ตูนที่เขาจับสัตว์จากบ้านมันแล้วไปเป็นสัตว์เฮ้ยเมื่อกี้ครูเอาสีอะไรเคลือบไปอะสีอะไรวะสีอะไรอ่ะฮะตัวบ้างเอ้ยเกือบถูกมุนต้ามารีนถูกต้องโอเคเกือบโดนตีแล้วทีนี้ก็เคลือบให้ดูเงาตรงนี้เงาตรงนี้ของฉลากสีแดงเนี้ยกับคอขวดมันจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพราะฉะนั้นผมก็จะเคลือบตรงคอขวดจะไม่ว่าคอขวดคอแจกันพวกนี้มันจะเข้มกว่าบริเวณช่วงนี้เพราะช่วงนี้มันจะรับแสงมากกว่าแล้วลูกนะนี่ก็จบไม่ต้องไปย้ำมันมากอ่ะโอเคฉลากแห้งแล้วเห็นไหมลงเลยด้วยสีชมพูใช่ไหมก็คือเราก็แทนค่าด้วยสีโรสแมทเดอร์นี่แหละโรสแมทเดอร์บางๆเลยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นชื่อสากลเหมือนกันเฉพาะบางแบรนด์ที่มันจะใช้สีที่เป็นแบรนด์ของมันโดยเฉพาะอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบรนด์ของ Daniel Smith อย่างเงี้ยเขาก็จะมีชื่อสีเฉพาะ Apple Green อย่างเงี้ยชื่อสีอะอะไรเงี้ยนะ Mummy Box Size อะไรเงี้ย Turquoise อย่างสีที่เป็นชื่อแบบสากลก็ Alizarin Crimson Ultramarine อะไรพวกเนี้ยมีเหมือนกันหมดลูก
ฮานี่กูจะใช้สีน้ำเงินอุลตรามารีนในการเคลือบลงมาโอเคนะครับเนี่ยแล้วต้องลงในตอนที่ฉลากมันคงเป็นยังไงหมาดๆอยู่นะเอาตายแล้วตรงคอลืมอะไรครับลืมเช็ดสักหน่อยนึงไฮไลท์หน่อยไอ้เป็นรีเฟกคือแสงสะท้อนสีขาวสะท้อนตรงนี้มาจากแจกันตัวนี้ที่มันสะท้อนกลับเข้าไปแต่ว่าแสงมาจากริมแล้วมันโดนอันนี้แล้วอันนี้ก็สะท้อนกลับเข้ามาในนี้โอเคไหมพอนี้เสร็จปุ๊บครูก็มาลงไอ้นี้ต่อถ้าเป็นหนูจะมากังวลลายที่มันอยู่ตรงนี้ไหมโอ้ทำไงวะไม่ทันแน่เลยอะไรเงี้ยปล่อยมันเดี๋ยวค่อยทำทำแน่แต่เรามาทำในส่วนที่มันมีความจำเป็นก่อนก่อนที่มันจะไม่ทันเนาะมันตื่นเต้นตกใจแหละว่าให้บอกว่านินจาเป็นหมาน่ารักมันพูดงี้มันรู้เรื่องนะเว้ยหมาแก่ใจดีมันรู้นะขายรู้เลยหมายว่าไปจากน้ำเสียงใช่ใช่น้ำหนักเสียงที่เป็นมิตรกับน้ำเสียงลองด่ามาดิมันก็จะรู้ใช่ไหมแต่ด่าแบบไอ้แฟดแบบปิ๊กค่อยฟังเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้คือด่าดะตัวอย่างใช่ไหมเอออันนี้นินจาเข้าบ้านเลยนินจาจะไม่ให้เข้าบ้านเพราะถ้าเข้าบ้านปุ๊บมันจะไปทั่วเลยมันจะเพ่นพ่านก็เลยต้องตอนนี้ฝึกจำกัดก่อนจำกัดพื้นที่ก่อนไอ้กาน้ำหนูมองเห็นเป็นสีเหลืองใช่ไหมแต่เราจะคุมสีบรรยากาศก็คือเราจะใช้สีนี่แหละลงไปก่อนถ้าเราเอาสีเหลืองมาแตะเมื่อไหร่เนี่ยลองทีกูก็ตกใจนะแตะได้แต่ว่าเออมันเดียวเพราะว่ามันเป็นคู่สีตรงกันข้ามต้องระวังนะคือเราไม่ต้องเหมือนแบบเป๊ะก็ได้หรอใช่ๆอันนี้คือครูจะคุมสีบรรยากาศทั้งหมดแต่เราก็ยังยึดจากแบบอยู่เหมือนเดิมเข้าใจมั้ยอันนี้ระหว่างนี้รอมันแห้งเรายังลงอันนี้ก็ไม่ได้เรายังลงเคลือบนี้ก็ไม่ได้เราก็มาลงแอปเปิ้ลรูปนี้ก่อนนานมั้ยเฮ้ยครูลงลืมลงไอ้เนี่ยอะไรนะชมคู่ทำไงอ่ะปล่อยไปเลยเงินเป็นไรเปลี่ยนน้ำเลยครับแล้วความจริงมันต้องวาดแบบไหนก็ต้องวาดด้วยอ้าวแบตจะหมดแป๊บนึงนะ